สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชาญโอรี่ครับแล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์นะครับชื่อนะครับก็เป็นวันที่ทุกท่านจะมีความสุขนะครับวันศุกร์สดใสขอให้สุขสดชื่นไปทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับมีลาวพัฒนาค่ะมีลาวพัฒนางั้นวันนี้ก็จะต้องจัดตัวเลขชุดพิเศษมาให้จะได้ค่ากับข้าวแล้วก็จะได้นะครับโชคกันรวยๆเลยวันนี้วันนี้มีฮานอยแล้วก็สองทุ่มนะครับเสร็จๆก็จะเป็นลาวพัฒนานะครับก่อนที่นะครับเราจะมาเช็คดวงคนเกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็5เคล็ดลับที่ผมนำมาฝากมีอะไรบ้างนั้นเราต้องพูดถึงตัวเลขนะครับมงคลวันนี้ก่อนที่เราจะให้ท่านไปเสี่ยงโชคให้ท่านไปทำเงินหารายได้กันของอาจารย์หนูวันนี้เลขประจำวันศุกร์ของฮานอยและลาวพัฒนาเป็นเลขเด่นเลขชุดไหนครับค่ะหน่อยพิเศษนะคะ35ค่ะเจาะ3053 5132ค่ะหน่อย VAP นะคะเด่น82ค่ะเจาะ2958 7825ค่ะหน่อยปกตินะคะเด่น63เจาะ62 46 34 33ค่ะลาวพัฒนานะคะเด่น73ค่ะเจาะ73 35 20 23ค่ะค่ะอาจารย์ครับก็ของผมเองนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่27ตุลาได้เลิกสมโนแห่งเลิกนะครับก็มีดาวพุธนะครับเลข4เป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็มีดาวการเงินนะครับดาวจันทร์กับดาวพระราหู28ส่วนเลขโชคลาภเป็นดาวอังคารเลข3นะครับฉะนั้นท่านที่จะลงทุนนะครับวันศุกร์วันนี้ก็ยังมีหุ้นรอบโลกให้เราลงทุนอยู่นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นหุ้นหลักที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ทางยุโรปด้วยนะครับหุ้นไทยก็มีนะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ตลาดหุ้นหลักจะปิดนะครับเปิดจันทร์ถึงศุกร์ปิดเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นวันนี้ต้องจัดเต็มใครที่ชอบหุ้นก็ยังมีหุ้นหลายๆตัวที่น่าสนใจให้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นนิเคอีจีนหั่งเซ็งเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์นะครับโอ้หลายตัวทีเดียวนะครับวันนี้หุ้นรอบโลกให้ไปลงทุนที่เลข4รูด4ไป19ประตูเลยแต่ถ้ามีงบผมอยากให้รูด2ตัวนะครับ3 4ก็ยังเน้นทุกครั้งว่าคนรูดได้เปรียบมีงบตัวเดียวก็ได้เปรียบ19ชุดแต่ถ้ารูดไป2ตัวเนี่ยดักไปอีกถ้าพูดง่ายๆคือดักอีก19ชุดถ้ามา3หรือมา4คุณถูกรางวัลแน่นอนนะครับถ้าเรารูด4นะครับแล้วได้ขาเจาะก็เอา4ไปเจาะนะครับเจาะ42 43แล้วก็48เลข3ตัวเด่นนะครับ423กับ428ส่วนตอนค่ำนะครับฮานอยนะครับลงทุนไป3ฮานอยเลยเด่นทั้ง3ฮานอยนะครับเลิกวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงลาวพัฒนาด้วยเลิกดีนะครับ 15:30 นถึง 21:00 นก็ครอบคลุมไปถึงลาวพัฒนาเลยนะครับก็รูด3นะครับรูด3แต่ว่าถ้าสมมุติว่าสำหรับในช่วงค่ำเนี่ยในกรณีถ้าเราจะรูด2ตัวเนี่ยผมให้รูด8อีกตัวหนึ่งนะ3กับ8พระราหูนะครับเพราะว่าเลข8จะมีพลังนะครับ3กับ8นะครับถ้าเจาะนะครับคนที่ชอบเจาะให้ไปเจาะ32 34 38เลขชุด3ตัวนะครับ324กับ328ทวนอีกครั้งหนึ่งรูดรอบโลกนะครับรูด3รูด4เจาะ42 43 48นะครับ
ฮานอยนะครับรวมถึงลาวพัฒนาให้รูด3กับ8ถ้าขาเจาะไปเจาะ32 34 38วันนี้วันศุกร์แล้วขอให้สุขสมชื่อขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการเรานะครับก็ขอให้มีโชคตั้งแต่หุ้นรอบโลกไปจนถึงลาวพัฒนาเลยพรุ่งนี้ไม่มีลาวพัฒนาแล้วก็จะเหลือแค่ทีเด็ดฮานอยพรุ่งนี้วันเสาร์คนที่เป็นคอวันเสาร์ก็รอติดตามชมนะครับก็ใกล้แล้วใกล้ถึงวันท่านแล้วโอเคเดี๋ยวเราให้ท่านอาจารย์โอเช็คตัวคนเกิดวันพุธในรอบสัปดาห์นี้กันต่อได้เลยครับคนเกิดวันศุกร์ค่ะค่ะคนวันศุกร์นะฮะเป็นคนนิสัยเรียบๆง่ายๆนะฮะเรียบง่ายแบบชิวๆสบายๆนะฮะไม่เรื่องมากแต่ก็แล้วก็ไม่ชอบเก็บความทุกข์กับตัวเองไว้นานๆนะฮะสิ่งที่พิเศษของคนวันศุกร์ก็คือมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นฮะมีไอเดียแปลกๆมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะฮะมีน้ำใจบางครั้งก็ชอบติดยึดกับความคิดของตัวเองอะค่ะแล้วก็ไม่ชอบให้ถูกใครมาบังคับนะฮะเรียกว่าวันศุกร์นะฮะอิสระนะคะเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงบางครั้งก็ชอบคิดเล็กคิดน้อยนะคะแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับให้ทำนู่นทำนี่ค่ะต้องบอกว่าถึงอย่างไรคนวันศุกร์ก็มีจุดเด่นของตัวเองหลายอย่างนะคะที่สามารถทำให้คนอยู่รอบข้างมีความสุขได้ค่ะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะคนวันศุกร์เนี่ยจะเด่นเรื่องการงานจะเด่นเรื่องการเงินนะคะรายรับคล่องมือคิดอ่านทำอะไรก็จะเห็นผลกำไรมากขึ้นนะคะแม้แต่การงานอาจจะไม่โตหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนักนะคะอาจจะยังต้องศึกษาเรียนรู้อีกมากพอสมควรแต่คุณก็จะผ่านทุกอย่างแล้วก็เอาชนะทุกอย่างได้ด้วยความสามารถนะคะการใช้คำพูดการเจรจาอย่างมีไหวพริบฮะพลิกแปลงเหตุการณ์ทุกอย่างให้ร้ายกลายเป็นดีแล้วก็สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้นะฮะเพราะว่าเผอิญวันนี้อาทิตย์นี้ได้เปิดไพ่ของคนวันศุกร์ได้สเตรนแล้วก็เพจออฟสวอตแล้วก็เดอะมูนเดอะมูนนี่หมายถึงความรักค่ะความรักในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณอาจจะอึดอัดอาจจะมีเรื่องให้คิดมากหน่อยนะคะแต่ก็อย่าปักใจมากนะคะปล่อยวางบ้างนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความเครียดสู่สุขภาพของคุณนะคะจะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ส่วนเอาความคิดความอ่านของคุณมาเน้นเรื่องการงานและการเงินเป็นหลักดีกว่าค่ะความรักเนี่ยใช้เวลาให้เวลาเขาเวลาจะเป็นเครื่องตัดสินทุกอย่างนะคะจะผ่อนคลายทุกอย่างค่ะวันมงคลของคนวันศุกร์ก็คือวันศุกร์เองค่ะวันของตัวท่านเองนะคะแล้วก็วันอังคารส่วนสีที่เป็นมงคลนะคะจริงๆแล้วคนวันศุกร์เนี่ยใช้ได้ทุกเกือบทุกสีนะคะแต่จะเน้นเรื่องการเงินโชคลาภก็สีเขียวสีชมพูนะคะการงานก็สีฟ้าสีน้ำเงินเรื่องความรักหรือคนอุปถัมภ์ค้ำชูก็ขาวเหลืองฟ้าได้ค่ะสีที่คนมันสุขเวลาไปเสี่ยงโชคหรือคิดจะไปติดต่อเรื่องสำคัญนะคะควรเว้นสีเทากับสีเขียวอ่อนนะคะเลขมงคลวันนี้ของคนมันสุขก็คือ2 3 5 6ค่ะควรสวมแหวนนะคะเวลาไปเสี่ยงโชคหรือใส่แหวนเป็นประจำตัวนะคะที่นิ้วชี้ข้างซ้ายค่ะเพื่อเสริมโชคลาภเงินทองให้ไหลมาเทมานะคะค่ะอาจารย์ครับก็ในเคล็ดลับ5ข้อของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับผมรวบรวมมาจากสถิติการทำงานผมมาทั้งหมด8ปีไม่ว่าจะการเช็คดวงให้กับลูกค้าลูกศิษย์แล้วก็ท่านที่ติดตามในช่อง Immediate Channel Asia นะครับจนอันไหนที่ให้ไปแล้ว
แล้วมีสมาชิกลูกค้าหรือลูกศิษย์เนี่ยได้คอมเมนต์กลับมาว่ามันเห็นผลจริงๆผมก็รวบรวมเป็นข้อมูลไว้แล้วก็นำมารวบรวมของคนแต่ละวันเพื่อที่จะมาแจ้งมาบอกว่าบางอย่างทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลดีเกินคาดแล้วมันเกิดสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะครับก่อนที่จะถึงเคล็ดลับ5ข้อของคุณเกิดวันศุกร์นะครับอยากให้อาจารย์โอช่วยประชาสัมพันธ์การดูดวงของเราทั้ง2คนซึ่งปีนึงเราจะดูให้สักครั้งนึงปีที่แล้วก็2ปีแล้วที่เราดูต่อเนื่องมาปีที่แล้วก็มีคนติดตามให้เราดูเยอะพอสมควรนะครับปีนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วปี2567เรามีแนวทางการดูอย่างไรบ้างครับอาจารย์โอค่ะก็ของอาจารย์ชาญนะฮะก็ดูตามจักรราศีค่ะก็ดูเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตาท่านนะฮะว่าเรื่องไหนโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องระวังอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีทริคพิเศษสำหรับเสริมดวงชะตาให้ท่านด้วยค่ะส่วนของอาจารย์นะฮะจะดูตามหลักทักษะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านส่งมาได้นะคะแล้วก็จะแนะนำเรื่องการบูชาพระประจำวันเกิดค่ะว่าท่านเกิดวันไหนควรบูชาพระอะไรมีบทสวดอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วก็บอกเรื่องวันมงคลวันที่ไม่ควรทำมงคลแล้วก็จะทำบุญอะไรเพื่อหนุนดวงชะตาของท่านนะคะบอกเล่าถึงสีด้วยค่ะสีมงคลสีอัปมงคลเวลาคุณจะออกรถหรือจะทาสีบ้านหรือจะทำอะไรพิเศษในชะตาของคุณเนี่ยก็จะมีสีเป็นมงคลให้นะฮะแล้วก็มีเลขมงคลแม้แต่ต้นไม้มงคลนะก็จะชี้แจงไปว่าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้ควรปลูกต้นอะไรไว้ในบ้านเพื่อส่งเสริมดวงชะตานะคะแล้วก็ส่วนสายเทพก็จะมีบอกแนะนำค่ะว่าคุณควรบูชาองค์ไหนมีบทสวดมนต์อย่างไรนะคะแล้วก็ดูดวงโดยไพ่ทาโร่ค่ะประจำเดือนเจาะเฉพาะดวงชะตาของท่านนะคะทุกเดือนใน12เดือนเลยค่ะว่าแต่ละเดือนท่านมีปัญหาอะไรนะคะพบเจออะไรบ้างแล้วก็มีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือเลขรัฐบาลของอาจารย์ชาญแล้วก็ของอาจารย์ค่ะทั้ง2คนให้ครบ12เดือนเลยครับก็มั่นใจว่าจะไปปังกันมากขึ้นเพราะว่าวันที่17ที่ผ่านมาเราได้ขอพรพระราหูนะครับในเรื่องของตัวเลขที่เราได้คำนวณกันไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เลขเราปังๆให้กับสมาชิกนะครับที่มีความเชื่อมั่นเชื่อศรัทธานะครับองค์พระราหูนะครับจะได้เกิดสิ่งดีๆแล้วก็มีโชคมันหนุนนำนะครับที่สำคัญท่านที่สมัครดูดวงเนี่ยใน1ปีคือปี2567เนี่ยเรามีกลุ่มไลน์เฉพาะแล้วเราก็คอนแทคไลน์กันไว้ส่วนตัวถ้าท่านมีคำถามหรือมีสิ่งที่อยากให้ผมกับอาจารย์แม่อาจารย์โอได้ช่วยก็ยินดีเลยนะครับทักเข้ามาแล้วก็นะครับแจ้งมาว่าอยากให้เราได้ช่วยนะครับแนะนำหรือทำพิธีด้านไหนบ้างเพื่อเสริมความเป็นมงคลเนี่ยอันนี้เราทำเสริมให้ฟรีนะครับยังไงก็สนใจก็เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วติดต่อ call center แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาเราจะได้มารวบรวมแล้วก็ถอดนะครับคำพยากรณ์แล้วก็เข้าเล่มแล้วก็ทำตัวเลขส่งให้ท่านนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับท่านจะได้รีบเอาไปใช้นะครับต้นปี2567นะครับโอเคต่อด้วยเคล็ดลับ5ข้อของคนเกิดวันศุกร์นะครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นทริคนะครับพิเศษที่ผมได้รวบรวมจากประสบการณ์จริงของผมมาทำให้กับคนที่เกิดทั้ง7วันเลยนะครับวันนี้ถึงคิวคนเกิดวันศุกร์แล้วนะครับข้อที่1ให้ท่านนะครับไปเสี่ยงโชคโดยใส่เสื้อผ้าสีมงคลนะครับอย่างที่อาจารย์โอได้บอกไปแล้วข้างต้นนะครับสีชมพูหรือสีของตัวคุณเองสีฟ้าสีน้ำเงินสีส้มหรือสีแดงสีใดก็ได้นะครับที่เป็นมงคลเนี่ยใส่ไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่สีต้องห้ามที่ไม่ควรใส่ก็คือสีเทาหรือสีเขียวอ่อนนะครับเป็นสีที่เป็นกาลีสีที่เราจะทำให้ขัดโชคขัดลาภหรือไม่ถูกโชคกับเรานั่นเองส่วนข้อที่2คนวันศุกร์ให้ไปใส่บาตรวันศุกร์หรื
วันที่1นะครับถ้างวดนี้วันที่1เนี่ยวันศุกร์ไม่ทันแล้วพอหวยออกวันพุธคุณก็ต้องไปใส่วันพุธตอนเช้าแต่ถ้างวดวันที่16เนี่ยนะครับเราก็ไปใส่วันศุกร์หรือวันที่16นะครับก็คือใส่ในวันที่ลอตเตอรี่ออกนั่นเองนะครับสิ่งที่จะนำไปใส่สำหรับคุณวันศุกร์1มีข้าวสวยมีต้มจืดวุ้นเส้นนะครับมีข้าวต้มมัดจะได้เป็นคู่ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามารวมถึงความรักด้วยผลไม้เป็นชมพู่หรือแก้วมังกรหรือนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใส่ถึง2 อย่างเพราะว่าบางหน้าเทศกาลไม่มีชมพู่ถึงมีก็แพงเราไปซื้อเข้าลูก2ลูกเดี๋ยวเขาแม่ค้าจะว่าฉะนั้นเลือกเป็นแก้วมังกรก็ได้นะครับแก้วมังกรก็ใส่ไปสักลูกหนึ่งนะครับก็ชมพู่หรือแก้วมังกรแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่ร้อยข้อมือก็มีตั้งแต่5บาท10บาท20บาทก็เลือกได้นะครับ3นะครับซื้อจากตัวเลขธนบัตรของท่านนะครับคนวันศุกร์เนี่ยสีแดงนะครับมีพลังก็ซื้อจากธนบัตรแบงค์ใบละ100แล้วกันดูตัวเลขเอาใบละ100อาจจะเยอะก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ดึงมาสักใบนึงเอาใบที่เป็นมงคลขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อข้อที่4นะครับสถานที่ที่จะไปซื้อก็คือหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับโลโก้จะเป็นออกสีฟ้านะครับตรงกับสีฉลกของเกิดวันศุกร์หรือจะไปซื้อที่สถานที่ราชการหรือหน่วยงานก็ได้สถาบันทางการเงินนะครับที่มีตาคุดอยู่ด้านบนอยู่ที่สถาบันนั้นนะครับเพราะว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยก็หมายถึงการเงินก็คือเป็นเลข6ซึ่งเป็นเลขประจำตัวของท่านนะครับอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับไปดูสถาบันทางการเงินที่มีตาครุฑนะครับธนาคารบางธนาคารก็มีนะอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพก็เป็นสีน้ำเงินก็ยังได้อยู่นะแล้วมีครุฑด้วยนะครับอันนี้ก็ได้อยู่เวลามงคลที่ต้องไปซื้อตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับถึง15นาฬิกา30นาที6โมงเช้านะครับ6นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเลขที่เป็นมงคลนะครับเสริมมานะครับ2 3 5 6นะครับอาจารย์โอได้บอกไปแล้วเจาะให้เพิ่มนะครับ6 2 6 3 6 5 6 2 6 3 6 5 5 2 5 3 5คู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะแบงค์ใบละ100ในกระเป๋าเราได้คู่อะไรไปซื้อเลขนั้นแล้วเอา5คู่นี้ไปประกอบเพราะบางคนก็อาจจะไปซื้อทางออนไลน์หรือไปซื้อกับคนขายข้างๆบ้านก็แล้วแต่สะดวกก็เจาะมาเพิ่มสำหรับเรารู้ว่าคนที่ดูช่องเราเนี่ยลงทุนหลากหลายนะครับลงทุนทั้งบนดินแล้วก็ดำลงไปข้างล่างดินอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเลขเด็ดของคนวันศุกร์มาเพิ่มนะครับครบแล้วนะ5ข้อรวมถึงเลขเด็ดของคนวันศุกร์ด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้มีเราพัฒนาเน้นฮานอยทั้ง3ฮานอยและเราพัฒนาด้วย4 3บวก1 3ฮานอยบวก1ตามราวเข้า3นะครับคุณได้กำไรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป๊ะปังศุกร์สมชื่อนะครับขอให้สมหวังด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้ท่านนะครับมีกระจกพระราหูไว้คนละ1แผ่นนะครับติดบ้านเราจะได้ช่วยกันตั้งจิตดึงดูดโชคลาภเข้ามานะครับเลขผมจะแม่นไม่แม่นอยู่ที่ท่านด้วยนะเพราะผมเชื่อเรื่องของพลังจิตเรื่องของจิตใต้สำนึกถ้าทุกคนเป็นจำนวนมากช่วยผมด้วยพลังผมอาจจะคนเดียวไม่พอนะหลายท่านเป็นหลักร้อยหลักพันช่วยกันตั้งกิจให้เลขของเรามาเพราะเราซื้อเลขชุดเดียวกันน่ะเลขมันก็จะมีพลังนะครับแล้วก็ไปล้มทับเจ้ามือกันนะครับเพราะที่ต่างหารมาต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างอยากให้เลขตัวเองออกมันกระจัดกระจายพลังมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามันแตกกระสานต้านเป็นมันออกมา4466เนี่ยโอ้โหเจ้ามือยิ้มหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบมา2งวดแล้วงวดที่1พฤศจิกาขอให้เราหวานเจี๊ยบบ้างนะนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมมีกระจกนะครับก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะนะครับวันที่1เนี่ยนะครับตั้งจิตช่วยกันเลยขอให้เลขของที่เราลงทุนมากันนะครับจะได้เป๊ะปังกันทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีโชคมีลาภก็ฝากไว้ด้วยนะครับหิน85หินพระราหูกับหินพระธาตุสัปดีคู่85นะครับพระราหูย้ายเข้าราศีมีนจะมีพลังสูงมากติดตัวแล้วก็ขอพรขอโชคลาภจากสร้อยมงคลที่เราเช่าไปนะครับหรือจะเป็นเหรียญ
ีหลายท่านถามมานะครับว่าถ้าขายของควรจะเช่าอะไรดีแนะนำให้เป็นพระราหูประจำวันเกิดเป็นเหรียญนะครับใส่ในกระป๋องสตางค์ได้ก่อนขายก็ตั้งจิตขอให้วันนี้ลูกค้าเยอะๆขอให้คนผ่านมาแล้วนะครับเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับค้าขายจะได้ค้าขายกันดีๆเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะทุกวันพุธเรามีการไหว้พระราหูนะครับตอนนี้ท่านที่มาร่วมงานเนี่ยเรามีแผ่นทองเราก็เอาเข้าพิธีแล้วใครที่ฝากมาช่วงวันพุธเนี่ยเราก็จะเขียนชื่อที่ผ้านะครับสีส้มเป็นดาวพฤหัสบดีจะได้คุ้มครองดวงชะตาให้ท่านเขียนเพิ่มให้นะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกเกือบ18เดือนทีเดียวนะครับเราไหว้ไปแล้วก็จริงแต่เราสามารถไหว้ทุกวันพุธนะเป็นวันพระราหูขอโชคบ่อยๆไหว้บ่อยๆโชคจะได้เข้ามาหาเราบ่อยๆเราอยากได้โชคบ่อยไหมครับบางคนไหว้18ปีในรอบของราศีหนึ่งแต่ถ้า18เดือนก็คือใน1ราศีเปลี่ยนทีเนี่ยบางคนไหว้ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยแต่อยากมีโชคกันทุกงวดมันขัดแย้งกันยังไงไม่รู้ฉะนั้นเราก็ต้องขอพรบ่อยๆดึงดูดโชคลาภบ่อยๆก็ตั้งจิตอธิษฐานกันบ่อยๆสิ่งที่เราขอก็จะได้คืนกลับมายังไงวันนี้ก็ต้องให้อาจารย์โอ๊ตช่วยสรุปคนเกิดวันศุกร์นะครับว่าวันงวดเป็นที่1นี้ขอให้เป๊ะปังขอให้โชคมีลาภวันศุกร์ก็ขอให้มีโชคมีลาภเป๊ะปังอย่างที่อาจารย์ชาญพูดไว้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านรวยทรัพย์รับโชคค่ะมีโชคดีกันทั่วหน้านะคะครับโดยเฉพาะเลขวันนี้นะครับขอให้เลขฮานอยและเลขลาวพัฒนาเข้าเต็มๆตรงๆนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ถึงคิวท่านที่เกิดวันเสาร์แล้วถึงเวลาแล้วนะครับท่านรอมา 4-5 วันแล้ววันนี้นะครับเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ถึงคิววันเสาร์แล้วพรุ่งนี้ก็เข้ามาติดตามชมนะครับเวลา9โมงเช้านะครับวันนี้ผมกับอาจารย์โออาจารย์แม่ต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ